ชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันพฤหัสที่30สิงหาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกผู้ที่เกิดวันพุธต้องระวังความกล้าระวังคำพูดพูดมากไปนะคะอาจจะทำให้มีปัญหาในที่ทำงานได้การค้าขายบางครั้งเราพูดคนซื้อจะซื้อก็ไม่ซื้อการลงทุนนั้นนะคะไม่ควรที่จะลงทุนหรือไปเบิกเงินมาเพื่อเซ็นสัญญาเซ็นเอกสารลงทุนเด็ดขาดในวันพฤหัสที่30สิงหาคมมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพุธเริ่มกระเตื้องค่ะการเงินเริ่มสว่างสดใสหลังจากที่การเงินเครียดอยู่ประมาณเดือนกว่าๆนะคะหลังจากวันนี้ค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเกิดระแวงแฟนขึ้นมาเกิดไม่ไว้ใจแฟนขึ้นมานะคะก็อาจจะกำลังวุ่นอยู่กับการจ้องจับผิดนะคะก็ผู้ที่เกี่ยววันพุธอาจจะมีงานใหม่ค่ะนั่นก็คืองานตามติดชีวิตแฟนนะคะก็อย่างไรก็ดีเนาะตามแต่พอดีมีอะไรคุยกันเปิดใจคุยกันดีกว่านะคะอย่าเพิ่งไปมองแฟนหรือคนรักในแง่ลบเดี๋ยวเขาจะทำให้เราเนี่ยอึดอัดเปล่าๆแล้วเราก็จะทำให้เขาอึดอัดเช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็คือดวงของผู้ที่เกี่ยววันพุธนะคะ